สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองศึกษาเรื่องของทรงกลมฟ้าพื้นฐานและการสังเกตการทางดาราศาสตร์นะครับซึ่งเนื้อหาดาราศาสตร์ส่วนนี้นะจะครอบคลุมหลักสูตรในระดับปริญญาตรีรวมทั้งหลักสูตรของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะครับการทำดีนั้นยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่แล้วความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกตัวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทรงกลมฟ้าหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า celestial sphere เนี่ยคืออะไรนะครับเราเริ่มต้นจากโลกก่อนวงกลมสีฟ้าเนี่ยแทนโลกซึ่งโลกเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมใช่ไหมครับในรูปนี้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขั้วโลกเหนือส่วนด้านล่างที่เป็นขั้วโลกใต้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีเส้นสนสูตรนะครับซึ่งเป็นวงกลมซึ่งระนาบวงกลมของเส้นสนสูตรเนี่ยจะแบ่งโลกเนี่ยออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันด้านบนนะครับตรงนี้มีประเทศไทยอยู่เนี่ยเราเรียกว่าซีกโลกเหนือส่วนด้านล่างที่มีประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อยู่เนี่ยเราเรียกว่าซีกโลกใต้นะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจินตนาการขยายรูปทรงสามมิติของโลกเนี่ยขึ้นไปในอวกาศนะครับขึ้นไปเป็นสีดำสีดำที่เป็นสามมิตินะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าทรงกลมฟ้าหรือ celestial sphere ซึ่งทรงกลมฟ้าของเราเนี่ยนะครับจะมีรัศมีเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าระบบสุริยะใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับแต่ไม่ได้มีรัศมีเป็นอนันต์เพราะปัจจุบันเนี่ยความรู้ทางด้านเอกภพวิทยาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอกภพเนี่ยมีรัศมีจำกัดค่าหนึ่งดังนั้นทรงกลมฟ้ายังไงก็ตามทีจะไม่มีรัศมีใหญ่กว่าเอกภพได้นะครับทรงกลมฟ้าจึงไม่ได้มีรัศมีอนันต์หากแต่ใหญ่มากจนกระทั่งนะครับดวงดาวแล้วก็เทฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏอยู่บนพื้นผิวของทรงกลมฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์นะครับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์หรือกาแล็กซีจะปรากฏอยู่บนพื้นผิวของทรงกลมฟ้าทั้งหมดเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นขีดจำกัดในการสังเกตการของคนบนโลกขีดจำกัดสังเกตการคืออะไรลองจินตนาการนี้ดูนะครับสมมติว่าเราเนี่ยเดินไปยืนอยู่ระหว่างรางรถไฟซึ่งเป็นเหล็กเรารู้ว่ารางรถไฟเนี่ยมันจะมีลักษณะขนานกันใช่ไหมครับทางเหนือเนี่ยรางรถไฟจะไปถึงเชียงใหม่เลยแต่พอเรายืนอยู่ที่ระหว่างกลางรางรถไฟเนี่ยเราจะเห็นว่ารางรถไฟเนี่ยมันเรามองด้วยตาจะเห็นว่ารางรถไฟที่เรารู้ว่ามันขนานกันแล้วไปถึงเชียงใหม่เนี่ยสุดท้ายมันจะไปบรรจบกันอยู่ที่จุดหนึ่งเสมอจุดนั้นเนี่ยเป็นขีดจำกัดในการสังเกตการที่เราไม่สามารถจะแยกว่าจุดที่เลื่อยจากนั้นเนี่ยมันลึกกว่าจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับทีนี้พอเรากล้องสองตามายืนแล้วก็ยืนอยู่ระหว่างรางรถไฟมองไปเราก็จะเห็นว่าเออรางรถไฟมันไปบรรจบกันที่จุดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจุดนั้นมันไกลกว่ามองด้วยตาเปล่าแต่สุดท้ายขีดจำกัดของการสังเกตการด้วยกล้องสองตาเนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เหมือนกันคนบนโลกเนี่ยนะครับพอสังเกตการไปในอวกาศแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถจะแยกได้แล้วว่าของที่อยู่ไกลกว่านั้นมันลึกหรือตื้นกว่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นมันทั้งหมดเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามันวางตัวอยู่บนผิวของทรงกลมฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยนะครับก็คือจุดที่แกนหมุนของโลกนะครับแกนหมุนสมมุติของโลกเนี่ยลากถึงกันผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและโลกเนี่ยจะหมุนรอบตัวเองรอบแกนสมมุติอันนี้ตามกฎมือขวากฎมือขวาคือเอานิ้วโป้งของมือขวาชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือและนิ้วทั้ง4จะแทนทิศทางการหมุนของโลกนะครับลองดูลองจินตนาการดูนะครับเอานิ้วโป้งชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือแล้วนิ้วทั้ง4ก็จะหมุนโลกก็จะหมุนจากทางนี้ในรูปคือจากทางซ้ายไปทางขวาหรือถ้าเราเหาะไปในอวกาศมองดูเราจะเห็นว่าที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยโลกจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราเหาะไปที่ขั้วโลกใต้นะครับเราจะเห็นมันหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ในทางดาราศาสตร์นะครับรวมทั้งในทางฟิสิกส์ด้วยเราจะใช้บอกว่าหมุนตามกฎมือขวาอันนี้จะชัดเจนกว่าแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อไปนะครับทีนี้พอเราขยายแกนหมุนของโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปในอวกาศสุดท้ายจากขั้วโลกเหนือมันจะไป
อยู่ที่จุดหนึ่งในทรงกลมฟ้าซึ่งจุดนี้เราเรียกว่าขั้วฟ้าเหนือขั้วโลกเหนือ North Pole ขั้วฟ้าเหนือคือ North Celestial Pole มีตัวย่อคือ NCP ใช่ไหมครับและณบริเวณใกล้ๆกับขั้วฟ้าเหนือเนี่ยจะมีดาวดวงนึงอยู่ก็คือดาวเหนือนะครับมีตำแหน่งอยู่ใกล้ๆกันไม่ตรงกันเป๊ะแต่อยู่ใกล้ๆกันทำให้เราสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลากเส้นสมมุติต่อจากขั้วโลกใต้ลงไปที่ทรงกลมฟ้านะครับจากขั้วโลกใต้ South Pole มันก็จะเป็นขั้วฟ้าใต้ที่เรียกว่า South Celestial Pole หรือตัวย่อเป็น SCP อย่างนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เรารู้อยู่ว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองครบ1รอบก็จะหมุนได้มุม360องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงดังนั้นโลกก็จะหมุนรอบตัวเองนะครับ1ชั่วโมงได้15องศาหรือ1องศาได้4นาทีนะครับเนี่ยคือการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วทีนี้พอเราลากนะครับขยายเส้นศูนย์สูตรฟ้าขยายเส้นศูนย์สูตรโลกขึ้นไปในท้องฟ้ามันจะกลายเป็นศูนย์สูตรฟ้าศูนย์สูตรโลกคืออีควเอเตอร์ศูนย์สูตรฟ้าก็คือ Celestial Equator หรือตัวย่อเป็น CE ใช่ไหมครับในเมื่อศูนย์สูตรโลกเนี่ยระนาบของมันเนี่ยแบ่งโลกเป็น2ส่วนเท่ากันเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ดังนั้นศูนย์สูตรฟ้าเนี่ยระนาบของมันก็จะแบ่งทรงกลมฟ้าเป็น0 2ส่วนเท่ากันเหมือนกันก็คือซีกฟ้าเหนือก็คือตั้งแต่ระนาบศูนย์สูตรฟ้าไปถึงขั้วฟ้าเหนือเนี่ยเรียกว่าซีกฟ้าเหนือแล้วก็แบ่งจากศูนย์สูตรฟ้าลงมาที่ซีกฟ้าใต้เนี่ยเรียกว่าซีกฟ้าใต้นะครับจากศูนย์สูตรฟ้าลงมาที่ขั้วฟ้าใต้เนี่ยเราจะเรียกซีกอันนี้ว่าซีกฟ้าใต้ซึ่งนะครับวงกลมที่ระนาบของวงกลมเนี่ยมันแบ่งทรงกลมออกเป็น2ส่วนเท่ากันอันนี้เราจะเรียกว่าวงกลมใหญ่ในรูปนี้ก็จะมีวงกลมใหญ่อยู่2อันและอันแรกก็คือศูนย์สุดโลกใช่ไหมครับระนาบของมันแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนเท่ากันต่อมาก็เป็นศูนย์สุดฟ้าที่ระนาบของศูนย์สุดฟ้าแบ่งทรงกลมฟ้าเป็น2ส่วนเท่ากันก็คือซีกฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้อันนี้เราเรียกว่าวงกลมใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมเล็กคืออะไรวงกลมเล็กก็คือวงกลมสมมติอันหนึ่งที่ระนาบของมันแบ่งทรงกลมออกมาแล้วเป็น2ส่วนแต่ไม่เท่ากันอันนี้เราเรียกว่าวงกลมเล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงวงกลมเล็กอันนี้เราสมมุติว่ามีคนอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งตำแหน่งนี้คนเวลาคนยืนใช่ไหมครับเท้าก็อยู่ที่พื้นโลกหัวก็จะตั้งตรงขึ้นไปใช่ไหมครับเราลากเส้นสมมุติผ่านศีรษะมาที่เท้าลงไปที่จุดศูนย์กลางโลกวัดมุมแล้วตรงนี้ทำมุมกับระนาบศูนย์สูตรโลกเนี่ยเป็นมุม30องศาตำแหน่งนี้เราจะเรียกว่าตำแหน่งละติจูด30องศาเหนือเพราะทำมุมไปทางด้านขั้วโลกเหนือใช่ไหมครับนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูเส้นสีเขียวเส้นป่าสีเขียวเนี่ยเราจะพบว่าตำแหน่งบริเวณเส้นป่าสีเขียวเนี่ยทั้งอันเลยเนี่ยมีมุมที่กระทำกับจุดศูนย์กลางโลกเนี่ยเท่ากันตลอดคือ30องศาไอ้เส้นป่าสีเขียวเนี่ยเราเลยจินตนาการว่ามันเป็นเส้นสมมุติก็คือเส้นละติจูดที่30องศาเหนือใช่ไหมครับเส้นละติจูดนี่เองถ้าเกิดว่าเราเขียนจินตนาการระนาบของมันเราเห็นว่าระนาบมันแบ่งทรงกลมโลกเป็น2ส่วนเห็นไหมครับส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างแต่มันไม่เท่ากันเส้นละติจูดนี้ก็เลยเป็นวงกลมเล็กนะครับคราวนี้คนคนนี้เวลาเขามองมาเนี่ยเขาก็จะเห็นพื้นโลกเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับเส้นสัมผัสสีดำอันนี้ตัดออกมาปุ๊บนะครับตัดออกมากับเส้นสัมผัสที่เขายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้เรียกว่าเส้นขอบฟ้าของผู้สังเกตพอลากไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปตัดกับเส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือขึ้นไปแล้วเรามาลองดูนะครับถ้าเกิดมุมนี้30องศามุมนี้30องศามุมนี้ก็60องศามุมนี้60องศามุมนี้ก็30องศามุมนี้ก็60องศาเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะ30องศาดังนั้นพอเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมนี้30องศามุมตรงข้ามของเส้นตรงที่ตัดกันก็จะเท่ากับ30องศาด้วยดังนั้น
เมื่อเราจินตนาการว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโลกเนี่ยเล็กกว่าทรงกลมฟ้ามากดังนั้นเส้นนี้ก็คือขอบฟ้าผู้สังเกตจะเห็นเราเลยเห็นว่าคนคนนี้จะมองเห็นดาวเหนือแล้วก็ขั้วฟ้าเหนือเนี่ยอยู่สูงจากขอบฟ้าเป็นมุม30องศาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าตรงส่วนนี้ของเส้นสีดำเนี่ยมันใหญ่กว่าส่วนนี้มากจนประมาณได้ว่าผู้สังเกตทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ยอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมฟ้าเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ระดับที่สุดไหนก็ตามทีนะครับโลกทั้งใบเนี่ยเล็กมากเมื่อเทียบกับทรงกลมฟ้าดังนั้นผู้สังเกตตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมฟ้าเลยและคนคนนี้ก็จะเห็นดาวเหนือแล้วก็ขั้วฟ้าเหนืออยู่สูงจากขอบฟ้าทางทิศเหนือเท่ากับระดับจุดของผู้สังเกตด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คราวนี้ถ้าเราลากต่อเราลากเส้นมุม30องศาจากจุดศูนย์กลางโลกนะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาลากไปในทรงกลมฟ้ามาชนทรงกลมฟ้าเราก็จะได้ว่าเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นเส้นทุกเส้นที่ทำมุมกับจุดศูนย์กลางโลกหรือจุดศูนย์กลางของทรงกลมฟ้าเนี่ย30องศาเท่ากันแล้วก็เส้นปะในแนวนี้ทุกจุดตรงนี้ก็จะทำมุมกับจุดศูนย์กลางของทรงกลมฟ้าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ย30องศาเท่ากันอันนี้เราเรียกว่าเส้น declination นะครับใช้ตัวย่อเป็นเดลต้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโลกเราใช้ latitude 30องศาเหนือแต่ถ้าเป็น declination เราใช้ declination บวก30เห็นไหมครับนะครับองศาเหนือของ latitude มันจะสอดคล้องกับ declination ที่มีค่าเป็นบวกอย่างนี้นะครับคนคนนี้จะมองเห็นทรงกลมฟ้าเป็นยังไงเนี่ยให้เรามาดูต่อไปนะครับเราก็จะมาลองวาดทรงกลมฟ้าของผู้สังเกตที่อยู่ณละติจูด30องศาเหนือหรือที่ซีกโลกเหนือที่เราพูดไปเมื่อกี้วิธีการลากก็คือเริ่มต้นก็คือนี่คือคนคือจุดศูนย์กลางของทรงกลมฟ้าใช่ไหมครับเราก็ลากวงกลม2มิติขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็ลากแบ่งครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ลากแบ่งครึ่งในแนวตั้งแบ่งครึ่งในตั้งเสร็จเราเห็นได้ว่าเส้นนี้มันจะลากผ่านเท้าขึ้นไปที่ศีรษะและจุดข้างบนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ตรงกับศีรษะซึ่งเราเรียกว่าจุดจอมฟ้าหรือจุดเหนือศีรษะส่วนด้านล่างลงมานะครับเราเรียกว่าจุดใต้บาทาหรือว่าจุดดิ่งก็ได้คราวนี้เราลากวงรีนะครับวงรีเนี่ยแทนระนาบของคนคนนี้ที่ยืนอยู่ก็คือระนาบของพื้นโลกพื้นโลกนี่ก็จะเป็นพื้นดินหรือพื้นน้ำซึ่งเรามองลงไปเนี่ยจะมองไม่ทะลุแล้วเพราะมันมีพื้นโลกบังอยู่และหน้าเนี้ยเส้นนี้เรียกว่าเส้นขอบฟ้าเป็นขีดจำกัดที่เราไม่สามารถจะมองต่ำลงไปกว่านั้นได้นะครับด้านบนของเส้นขอบฟ้าที่เริ่มลากระหว่างทิศเหนือผ่านจุดจอมฟ้ามาถึงทิศใต้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเส้นเมริเดียนแล้วเราเรียกว่าเมริเดียนบนหรืออัปเปอร์เมริเดียนส่วนเมริเดียนล่างก็คือตั้งแต่ทิศใต้ผ่านจุดใต้บาทาหรือจุดซีนิทมาจนถึงทิศเหนืออันนี้เรียกว่าเมริเดียนล่างนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าขั้วฟ้าเหนือหรือดาวเหนือเนี่ยนะครับมันอยู่สูงจากขอบฟ้าทางทิศเหนือเท่ากับระดับจุดผู้สังเกตตอนนี้ผู้สังเกตอยู่ที่ระดับจุด30องศาดังนั้นพอเราวัดขึ้นมา30องศาเราจะมาเจอดาวเหนือแล้วก็ขั้วฟ้าเหนือทันทีให้เราลากเส้นปะนะครับผ่านตรงนี้ผ่านจุดศูนย์กลางไปด้านบนนี้จะเรียกว่าขั้วฟ้าเหนือมีดาวเหนืออยู่ส่วนด้านล่างอยู่ใต้พื้นดินเนี่ยซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยจะมีขั้วฟ้าใต้ซึ่งขั้วฟ้าใต้เนี่ยจะไม่มีดาวเด่นนะครับไม่มีดาวเด่นอยู่แต่ว่าเราสามารถหาขั้วฟ้าใต้จากดาวบริเวณรอบๆข้างนั้นนะครับจากนั้นเราลากเส้นตั้งฉากกับแกนหมุนสมมตินี้แล้วก็ลากวงกลมขึ้นมาวงกลมนี้แหละคือศูนย์สูตรฟ้าซึ่งเป็นเส้นสมมติที่ขยายจากศูนย์สูตรโลกออกมานะครับพอลากวงกลมแล้วเนี่ยมันมาตัดกับเส้นขอบฟ้าจะเกิดเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกซึ่งทิศตะวันออกตะวันตกในทางดาราศาสตร์เนี่ยเรานิยามโดยการตัดกันระหว่างเส้นศูนย์สูตรฟ้า CE กับเส้นขอบฟ้า Horizon นะครับ
พอตัดเสร็จเนี่ยมันจะได้ทิศตะวันออกตะวันตกซึ่งสอดคล้องกับทิศตะวันออกตะวันตกที่เกิดจากภูมิศาสตร์เลยคือถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศเหนือคือทิศที่เราจะเดินจากจุดนี้ไปยังขั้วโลกเหนือได้อย่างสั้นที่สุดได้เรียกว่าทิศเหนือแล้วก็กว่าจากทิศเหนือไปบนเส้นขอบฟ้านะครับไปทางขวามือหันหน้าไปทางเราเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศเหนือกวาดไป90องศาจะไปเจอทิศตะวันออกนะครับกวาดจากขอบฟ้าทางที่มันออกไป90องศาจะไปเจอทิศใต้จากทิศใต้90องศาจะไปเจอตะวันตกจากตะวันตก90องศาจะไปเจอทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกตะวันตกแบบนี้นะครับทางดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์เนี่ยจะสอดคล้องกันแต่วิธีการหาที่แตกต่างกันซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราดูรูปนี้นะครับเรารู้เลยใช่ไหมครับว่าโลกเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองตามกฎมือขวาลองจินตนาการดูในรูปนี้กฎมือขวาคือเราเอามือขวาขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วโป้งชี้ไปที่ขั้วฟ้าเหนืออย่าลืมกฎมือขวาในทางดาราศาสตร์และทางฟิสิกส์เราต้องเอานิ้วโป้งของมือขวาชี้ไปที่ขั้วฟ้าเหนือหรือขั้วเหนือเสมอเราเห็นได้ว่านิ้วทั้ง4เนี่ยจะชี้มาทางนี้อันนั้นก็แปลว่าโลกอ่ะหมุนตามนิ้วทั้ง4ตามของมือขวานั่นแปลว่าโลกจะหมุนเอาขอบฟ้าทางด้านที่ตะวันออกน่ะลงนะครับขณะเดียวกันโลกจะหมุนเอาขอบฟ้าทางที่ตะวันตกน่ะขึ้นพอโลกหมุนเอาขอบฟ้าทางที่ตะวันตกลงนะครับเราจะเห็นดวงดาวต่างๆที่เคยอยู่บนผิวสมองฟ้าเนี่ยเหมือนกับว่าขึ้นจากขอบฟ้าขณะเดียวกันเมื่อโลกหมุนเอาขอบฟ้าทางที่ตะวันตกขึ้นมาบังดาวเราจะเห็นว่าดาวดวงนั้นน่ะเปรียบเสมือนดาวนั้นตกรับขอบฟ้าไปอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นดังนั้นนะครับเราจึงสามารถพูดกฎทองคำของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่เขานิยมให้ท่องว่าโลกหมุนตามกฎมือขวานะครับโลกหมุนตามกฎมือขวาส่วนฟ้าหมุนตามกฎมือซ้ายฟ้าในที่นี้ก็คือทรงกลมฟ้าซึ่งมีดวงดาวทั้งดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์หรือว่าเทหะเทฟ้าต่างๆเนี่ยที่แปะอยู่บนทรงกลมฟ้าเนี่ยจะหมุนตามกฎมือซ้ายนั่นแปลว่าถ้าเราเอามือซ้ายขึ้นมาเอานิ้วโป้งของมือซ้ายชี้ไปที่ขั้วฟ้าเหนือเราจะเห็นได้ว่าดาวต่างๆจะขึ้นจากขอบฟ้าทางที่ตะวันออกและตกจากขอบฟ้าตกรับขอบฟ้าทางที่ตะวันตกเห็นไหมครับอันนี้การที่เราเห็นดาวต่างๆขึ้นจากขอบฟ้าทางที่ตะวันออกและตกรับขอบฟ้าทางที่ตะวันตกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองตามกฎมือขวาดังนั้นฟ้านะครับหรือการที่สัมผัสของท้องฟ้ากับคนสังเกตเนี่ยก็จะหมุนตามกฎมือซ้ายซึ่งเป็นกฎที่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นจะนิยมให้ท่องกันนะครับมันก็มีที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้แต่เวลาการหมุนเห็นไหมครับว่าตอนนี้เวลาหมุนเนี่ยมันไม่ได้หมุนตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้าแต่มันหมุนรอบแกนหมุนเส้นปากนี้ซึ่งทิศทางการหมุนนั้นมันจะขนานกับเส้นสูงสุดฟ้าเฉียงๆอย่างนี้เห็นไหมครับเวลาดาวขึ้นหรือดวงอาทิตย์ขึ้นไปในท้องฟ้าในรอบ1วันเนี่ยมันก็จะขึ้นเฉียงๆเฉียงๆกับระนาบสูงสุดฟ้าสีฟ้าอันนี้รอบแกนหมุนเส้นปะอันนี้นะครับสมมุติว่าเราลากเส้นอันหนึ่งขึ้นมาโดยวัดมุมนะครับจากแนวของสูงสุดฟ้าวัดมาทางเหนือมาทางขั้วฟ้าเหนือได้มุม30องศาเราก็จะได้เส้นนี้เห็นไหมครับเส้นนี้เราวัดมุมขึ้นมาจากนี้วัดขึ้นมา30องศาจะได้เส้นนี้พอเราลากวงกลมเล็กอันหนึ่งขึ้นมาโดยที่วงกลมสีม่วงอันนี้นะครับมีขนานกับสีฟ้าเลยแต่เป็นวงกลมเล็กขึ้นมานะครับวงกลมนี้ก็คือวงกลมเดคเคเนชันหรือเดลต้าที่มีค่าบวก30องศาดาวทุกดวงหรือเทฟ้าทุกดวงที่มีค่าเดคเคเนชันเท่ากับบวก30องศาเนี่ยจะปรากฏอยู่บนเส้นป่านี้ตลอดและดาวดวงนี้เวลาขึ้นจากขอบฟ้าจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นแล้วก็โคจรในท้องฟ้าในรอบ1วันขึ้นมาอยู่สูงสุดตรงนี้ที่จุดจอมฟ้าแล้วก็โคจรตกรับขอบฟ้าไปทางนี้แล้วก็วนไปด้านใต้แล้วก็ขึ้นมาใหม่นี่นะครับไม่ได้ขึ้นตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้าอันนี้คือ declination บวก30องศาคราวนี้เรามาดู declination ลบ30องศาเราก็จะวัดจากอันเนี้ยวัดขึ้นมาทำมุมจากศูนย์สูตรฟ้าเนี่ยมาทางขั้วฟ้าใ
30องศาแล้วเราก็ลากเส้นปะเหมือนเดิมแล้วก็ลากวงขึ้นมาให้วงกลมเส้นบาทสีม่วงในขนานกับเส้นสีฟ้าที่เป็นศูนย์สุดฟ้าอันนี้ก็จะเป็นวงกลมเล็กที่แทนเดคเคนเนชั่นลบ30องศานะครับเดคเคนเนชั่นบวก30องศาดาวดวงนี้ก็จะอยู่ในซีกฟ้าเหนือเดคเคนเนชั่นมีค่าเป็นลบอย่างเช่นลบ30องศาเนี่ยดาวดวงนี้ก็จะอยู่ในซีกฟ้าใต้ดาวที่มีเดคเคนเนชั่นบวกใช่ไหมครับก็จะขึ้นจากขอบฟ้าของผู้สังเกตที่อยู่แล้วอยู่30องศาแหละ30องศาเหนือเนี่ยขึ้นจากขอบฟ้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางด้านเหนือแล้วก็ตกรับขอบฟ้าทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางด้านเหนือส่วนดาวที่มีเดคเคนเนชั่นลบเห็นไหมครับลบ3เช่นลบ30องศาเนี่ยจะขึ้นจากขอบฟ้าทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางใต้แล้วก็จะตกจากขอบฟ้าตกรับขอบฟ้าทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางใต้ด้วยเป็นอย่างนี้ตลอดเห็นไหมครับนี่คือการขึ้นตกของดวงดาวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ค่าเดคเคนเนชั่นเราจะสามารถหาตำแหน่งที่ดาวมันขึ้นจากขอบฟ้าแล้วก็ตกรับขอบฟ้าได้เลยตกรับขอบฟ้าได้เลยเห็นไหมครับต่อมาปึ๊บเราดูดวงนี้เส้นนี้คือถ้าเราวัดมุมจากนี้จากเส้นสีฟ้านี้นะครับวัดมุมมาเท่ากับ90ลบละติจูดคือลบ30องศานะครับเราจะได้มุมนี้คือมุม60องศา60องศาเพราะฉะนั้นวงดาวนี้ก็คือวงดาวที่มีเดคเคนเนชั่นบวก60องศานะครับก็คือเส้นนี้วัดจากสีฟ้ามาถึงตรงนี้เนี่ย60องศานะครับดาวตรงนี้ก็จะมีเดคเคนเนชั่นบวก60องศาดาวที่มีเดคเคนเนชั่น60องศาเนี่ยมันจะโคจรมาแล้วเนี่ยตกถึงเส้นขอบฟ้าแล้วก็จะโคจรขึ้นไปใหม่แปลว่าดาวดวงนี้ไม่รับขอบฟ้าดาวดวงนี้เราเรียกว่าดาววนรอบขั้วฟ้าหรือดาวรอบขั้วฟ้าดังนั้นดาวทุกดวงที่มีค่าเดคเคนเนชั่นมากกว่าหรือเท่ากับในรูปนี้คือบวก60องศาเนี่ยจะเป็นดาวที่ไม่ตกรับขอบฟ้านะครับหรือดาววนรอบขั้วฟ้าตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้เขาตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็เปิดหน้ากล้องชัตเตอร์บีไว้แล้วก็รอเวลาให้โลกหมุนรอบตัวเองไปเราก็จะเห็นดาวเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองเราก็จะเห็นดาวเนี่ยเป็นขีดวงกลมนะครับเป็นเส้นทางเดินของดาวที่ไม่รับขอบฟ้านะครับดาวที่มีเดคเคนเนชั่นมากกว่าหรือเท่ากับ90ลบด้วยละติจูดสำหรับกรณีผู้สังเกตอยู่ที่ซีกโลกเหนือเนี่ยจะเป็นดาวที่ไม่รับขอบฟ้านะครับในรูปที่ผ่านมามันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆของทรงกลมฟ้านะครับที่เราเห็นไปแล้วเช่นจุดจอมฟ้าซีนิธจุดใต้บาทาหรือจุดหนิงเนเดอร์ขั้วฟ้าเหนือ North Celestial Pole หรือ NCP ขั้วฟ้าใต้ South Celestial Pole หรือ SCP เส้นขอบฟ้า Horizon เส้น Meridian นะครับหรือ Meridian เส้นศูนย์สูตรฟ้า Celestial Equator หรือ CEในทั้งหมดเนี่ยเราเห็นมาแล้วแต่เส้นสำคัญอีกเส้นนึงที่เรายังไม่เห็นก็คือเส้นสุริยวิถีหรือเส้นอิคลิปติกนะครับซึ่งเส้นเนี้ยเป็นเส้นสำคัญที่ยังไม่ได้แสดงในภาพที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับมาดูรูปนี้ก่อนนะครับถ้าผู้สังเกตอยู่ที่และอยู่ศูนย์องศาศูนย์องศาแปลว่าอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้าเห็นไหมครับคนคนนี้มายืนอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าเลยนะครับมุมตรงนี้ทำมุมศูนย์องศากับระนาบศูนย์สูตรเส้นขอบฟ้าเนี่ยสีดำเนี่ยก็จะขนานกับเส้นสมมติที่เป็นแกนหมุนของโลกดังนั้นเส้นขนานไปไกลๆเราจะเห็นว่าขั้วฟ้าเหนือที่มีดาวเหนืออยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ทิศเหนือพอดีเห็นไหมครับพลวาตทรงกลมฟ้าของผู้สังเกตคนนี้จะเป็นยังไงก็จะได้แบบนี้คนคนนี้มองไปที่ทิศเหนือแล้วเนี่ยจะมีขั้วฟ้าเหนือ NCP แล้วก็ดาวเหนืออยู่ที่ขอบฟ้าเลย
แล้วก็เส้นศูนย์สูตรฟ้าก็จะตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า horizon วงกลม declination ของดาวบวก30องศาก็จะตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า declination ลบ30องศาก็จะตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้าจะเห็นได้ว่ามีแค่กรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้นที่ดาวต่างๆจะขึ้นแล้วก็ตกรับขอบฟ้าทิศทางตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้านะครับต่อมาถ้าผู้สังเกตอยู่ที่ latitude 30องศาใต้ก็คือย้ายมาเห็นไหมครับคนนี้ย้ายมาอยู่ที่ซีกโลกใต้นะครับพอลากเส้นปะลงไปทำมุมกับจุดศูนย์กลางโลกแล้วเนี่ยเท่ากับ30องศาโดยที่ทำมุมมาที่ขั้วโลกใต้นะครับอันนี้ผู้สังเกตคนนี้อยู่ที่ latitude 30องศาใต้คราวนี้ลากไปลากเส้นขอบฟ้าคนคนนี้จะไม่เห็นขั้วฟ้าเหนือแล้วขั้วฟ้าเหนือจะอยู่ใต้ขอบฟ้านะครับมองไม่เห็นแล้วเพราะโดนโลกบังเอาไว้โดนพื้นโลกบังเอาไว้แต่เขากลับจะเห็นขั้วฟ้าใต้แทนขั้วฟ้าใต้ที่เดิมไม่มีดาวเด่นอยู่ครับจะเห็นอยู่สูงจากขอบฟ้าขึ้นมาเท่ากับละทิจูดในรูปนี้ก็คือ30องศาแทนดังนั้นถ้าเราวาดทรงกลมฟ้าของผู้สังเกตที่อยู่แล้วอยู่30องศาใต้จะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นี่เหมือนเดิมนี่คือคนทางด้านซ้ายยังเป็นทิศเหนือเหมือนเดิมส่วนทางด้านขวาเป็นทิศใต้นะครับเหมือนเดิมแต่คราวนี้เห็นไหมครับขั้วฟ้าเหนือหรือดาวเหนือเนี่ยก็จะไปอยู่ใต้ขอบฟ้าแล้วหรือใต้พื้นดินไปแล้วส่วนขั้วฟ้าใต้นะครับก็อยู่สูงจากขอบฟ้าทางทิศใต้ขึ้นมา30องศาเห็นไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่าคราวนี้ศูนย์สูตรฟ้าเอียงไปทางด้านทิศเหนือแทนที่จะเอียงไปทางด้านทิศใต้แทนแล้วก็วงกลม declination ของดาววงกลม declination ของดาวที่มี declination ลบ30องศาคราวนี้จะเอียงไปทางใต้แทนนะครับแล้วก็วงกลม declination บวก30องศาก็จะเอียงไปทางใต้แทนขณะเดียวกันตอนนี้ดาววนรอบขั้วฟ้าจะไม่ได้มี declinationเป็นบวก60องศาแล้วจะมี declination เป็นลบ60องศาแทนนะครับทีนี้ declination เนี่ยทางฝั่งนี้เป็นลบใช่ไหมครับเราวัดค่าตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยจะมี declination จะมีมุมเท่ากับ60องศาแต่มี declination เท่ากับลบ60องศาดังนั้นดาววนรอบขั้วฟ้าจะเป็นดาวทุกดวงที่มี declination น้อยกว่าลบ60องศาได้แก่ดาวที่มี declination ลบ60ไปจนถึงดาว declination ลบ90เห็นไหมครับมันต้องน้อยกว่าเพราะค่ามันเป็นลบตั้งแต่ลบ60ถึงลบ90จะเป็นดาววนรอบขั้วฟ้าแต่รูปนี้มันน่าสังเกตตรงที่ว่าถ้าผู้สังเกตไปอยู่ที่ซีกโลกใต้แล้วเนี่ยเขาจะยังเห็นดาวขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกหรือไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ยังไงก็ตามเขายังอยู่บนโลกเหมือนเดิมแล้วโลกเนี่ยโดยธรรมชาติของโลกเนี่ยยังคงหมุนรอบตัวเองตามกฎมือขวาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราทำยังไงกดมือขวาลองเอามือขวามาแล้วเอานิ้วโป้งของมือขวาชี้ไปที่ขั้วเหนือขั้วฟ้าเหนือเหมือนกันดังนั้นนิ้วทั้ง4เนี่ยก็จะเฉียงไปทางด้านนี้ใช่ไหมครับโค้งไปทางด้านนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกก็จะหมุนลงเหมือนเดิมและเส้นขอบฟ้าทางที่มันตกก็จะหมุนขึ้นเหมือนเดิมดังนั้นคนคนนี้ก็จะเห็นดาวขึ้นทางที่ตะวันออกเพราะเป็นปรากฏการณ์สัมพัทธ์เมื่อขอบฟ้าที่มันออกหมุนลงเราเห็นดาวโคจรสูงขึ้นใช่ไหมครับกลายเป็นดาวขึ้นทางที่มันออกแล้วพอเส้นขอบฟ้าทางที่มันตกขึ้นมาบังดาวเราก็จะเห็นเหมือนว่าดาวนั้นตกรอบขอบฟ้าทางที่มันตกเหมือนเดิมดังนั้นนะครับกฎทองคำที่นักวิทยาศาสตร์สมัครเล่นนิยมท่องกันก็คือโลกหมุนตามกฎมือขวาและฟ้าหมุนตามกฎมือซ้ายลองเอามือซ้ายมาดูนะครับเอานิ้วโป้งของมือซ้ายชี้ไปที่ขั้วฟ้าเหนือจะเห็นได้ว่าดาวยังคงขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเหมือนเดิมเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าผู้สังเกตที่อยู่ที่ซีกโลกใต้ก็ยังคงเห็นดาวขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าทรงกลมฟ้า
นะครับมันช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับ